ุกตามมนุษย์กินแซ่บกินอร่อยสุขได้เห็นของสวยของงามได้กินของดีๆได้นอนฟูกได้นอนห้องแอร์เย็นสบายก็บอกว่าสุขสุขที่ว่านี้นะฮะภายในมันเป็นทุกข์อยู่นะเงี้ยโอเคนะขอให้เข้าใจในกล่าวอ้างอิงนี้บ้างแล้วจะรู้ว่าหลายท่านที่บอกว่าโอ้ยฉันสุขจังเลยที่ไหนได้มันทุกข์ภายในนะครับสภาวะทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ปรากฏมาง่ายเจ็บปวดก็คือทุกข์อยู่แล้วโอเคนะดินแดนที่จิตสาบสูญหายไปจากเอกภพหรือนิพพานคือดินแดนที่จิตสาบสูญหายไปจากเอกภพจิตเป็นแค่ภาษานะครับอย่าลืมนะครับอย่าติดภาษานะครับแม้คำว่าจิตบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ก็ยังเป็นภาษาอยู่เพราะฉะนั้นตัวที่ก้าวข้ามภาษาคือความรู้สึกนะครับพอเวลามันหลุดเกินความรู้สึกก็คือไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกก็บอกว่าไร้ความรู้สึกนั่นเองครับไอ้ตรงนั้นต่างหากมันเป็นพระนิพพานคือไร้ความรู้สึกใดๆถ้าใครได้ก่อนแปลว่ากำลังเดินดินกินข้าวแกงคนนั้นก็ได้ไปเลยครับพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะได้ลิขสิทธิ์มาเลยบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าไร้ความรู้สึกนะจะได้ลิขสิทธิ์มาเลย โอเคนะถามว่าใครมอบให้มันจะรู้มันเองไม่มีใครมอบให้หรอกครับเพราะมนุษย์โลกไม่มีใครมีลิขสิทธิ์มันเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวของทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะครับจะได้ตรงนั้นได้นะครับโอเคนะไม่มีประกาศนียบัตรให้โอเคไหมไม่มีปริญญาบัตรให้นะไม่มันเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวหรือในหนึ่งบอกว่ามีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะให้ใครก็ได้หรือไม่ให้ใครก็ได้ประมาณนั้นนะครับนั่นมันอยู่ในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้นะครับค่อยๆทำครับคุณเจนมูนะครับไม่มีแม้กระทั่งพลังงานต้องมีพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะครับพลังงานมันบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์โอ้โหมันจับต้องไม่ได้ใช่ไหมแต่รู้สึกได้มันก็แปลกเหมือนกันหรือลองลอยอยู่ในอวกาศหรืออยู่ในจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ประมาณนั้นครับมันจะอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ใช่ล่องลอยอยู่ในอวกาศมันไม่รู้จะเทียบไงเนาะมันไม่รู้จะเอามาเทียบให้ครับผมนะตรงนี้พระพุทธเจ้าต้องบอกว่าเป็นปัจจตังโดยแท้นะครับมันเป็นความเฉพาะตนเฉพาะตัวจริงๆเรื่องนี้บอกให้ทราบไว้ก็ยังดีนะยังพอที่จะแชร์กันได้อยู่ในเวลานี้ก็ลองพยายามจะแชร์ให้และท่านก็ต้องสังเกตเองด้วยนะครับ สีอริยะอวิโลกสีอริยะอวโลกิเตสวนควรอิ่มเอาแล้วไปอ๋อเป็นตำหนักแล้วเอาเป็นตำหนักเข้าไปการระเบิดของพลังงานบริสุทธิ์หรือบิ๊กแบงมีความรุนแรงเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์ไหมครับพลังงานบริสุทธิ์มันระเบิดออกมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไรคุณลอตโต้เลยฟังให้ดีนิดนึงครับก็ผมก็พยายามอธิบายบ่อยเหมือนกันนะก็อยากจะให้มานั่งฟังครับวันที่4ที่จะถึงเนี่ย4สิงหาเนี่ยครับจะบรรยายเรื่องพวกนี้นะครับครับแล้วก็รวมทั้งสาธิตพลังงานที่ออกจากตัวผมด้วยนะครับพลังงานบริสุทธิ์ที่ออกจากตัวผมเนี่ยจะปล่อยให้อยู่ข้างหน้าเนี่ยคือมาสัมผัสตรงๆเลยด้วยนะครับฟังบรรยายแล้วก็สาธิตแปลว่าสัมผัสตรงๆได้ด้วยนะครับมันมีจริงๆนะไม่ต้องไปเอาปากกากระดาษมาจดไม่ต้องมามีการคำนวณเพียงแต่ให้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่าถามเฉยๆนะครับคุณลอตโต้นะฮะถามแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์มามันต่อหน้าเลย face to face เลยนะครับตั้งคำถามคำตอบมาได้ผมจะตอบหมดตอบได้หมดแหละการระเบิดของพลังงานบริสุทธิ์หรือ Big Bang คำว่า Big Bang นี่มันเป็นเดี๋ยวนะฮะโอเคได้ฮะ ได้ครับศูนย์กลางของคำว่าบิ๊กแบงนี่เลย
พอเวลาคิดถึงบิ๊กแบงให้คิดถึงลูกโป่งก็พอครับลูกโป่งกลมๆนะเหมือนลูกโลกเนี่ยลูกโป่งโอเคไหมศูนย์กลางลูกโลกก็คือศูนย์กลางของลูกโป่งไอ้ศูนย์กลางเนี่ยฮะศูนย์กลางเกณฑ์กลางจริงเนี่ยตัวเซนเตอร์ต้องสมมาตรด้วยนะครับเซนเตอร์คำว่าสมมาตรเนี่ยเดี๋ยวนะสสารวัตถุใดที่มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติที่สมมาตรมากที่สุดมีใครตอบได้บ้างครับ คำว่าสมมาตรสสารวัตถุใดที่มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันเองเกิดขึ้นมาเพราะมันอยู่ในกรอบสมมาตรทุกส่วนมีใครตอบได้บ้างลองเอาคำถามนี้ไปถามนักวิชาการทั้งหมดสิครับผมบอกว่าตอบไม่ได้แน่นอนผมเอาปูนกลางหน้าผากได้เลยคนตอบนั่งพูดอยู่นี่ให้ดูไว้คำว่าสมมาตรนะฟังใหม่ครับสสารวัตถุใดๆที่เกิดมาโดยธรรมชาติโอเคนะที่สมมาตรมากที่สุดสิ่งนั้นคืออะไรผมล้วงจากกระเป๋าให้กันยังได้เนี่ยนี่สมมาตรที่สุดครับง่ายๆเนี่ยนี่แหละนี่แหละล้วงมาจากกระเป๋ายังได้ด้วยสมมาตรนะครับเอาขนาดเล็กๆกันเองได้นี่สมมาตรที่สุดนี่แต่มันมีอยู่เดี๋ยวนะฟังใหม่สสารวัตถุใดๆที่เกิดมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่สมมาตรที่สุดสสารวัตถุใดๆยกตัวอย่างเช่นก้อนไมโครโฟนนี่ก็ได้โอเคไหมใดๆที่เขียนบทีก็ได้นะอะไรที่เป็นสมมาตรที่สุดนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ผมกล่าวว่าจะต่อให้ทั้งโลกเลยซ้ำไปเชื่อว่าตอบไม่ได้ผมเชื่อว่าเขาตอบไม่ได้นะคนตอบได้นั่งพูดอยู่นี่คือลุงหงอกได้หลายด้วย คำว่าสมมาตรสมมาตรนะ สมมาตรมันมีเยอะ โอเคนะตกลงคนละต้อนะอย่าลืมวันที่4สิงหานะครับมาเจอกันให้ได้ครับบรรยายตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับอาหารหวานข่าวที่นี่เขามีให้กินกันฟรีโอเคนะจะกินอะไรบอกที่นี่ไม่มีอะไรให้กินเป็นน้ำมะนาวก็น้ำที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับตักมาเดี๋ยวนี้กินได้เลยประมาณนั้นฟังหมายครับเดี๋ยวจะเป็นการเราเล่นไปจนเกินไปการระเบิดของพลังงานบริสุทธิ์หรือบิ๊กแบงโอเคนะนั่นผมจะใช้คำพูดคำว่า before big bang ซะมากกว่านะครับโอเคบิ๊กแบงก็บิ๊กแบงไม่เป็นไรในเมื่อเอาบิ๊กแบงมาพูดก็บิ๊กแบงก็ยังได้พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในคำว่าบิ๊กก็คือใหญ่เนาะไอตัวที่มันศูนย์กลางมันดันมากมากก็เลยแบงไปเลยมันดันพลังงานบริสุทธิ์นี่มันดันโอเคไหมครับสังเกตไหมเวลาแต่ตำแหน่งเขาแนะนำให้งับอากาศให้แนวดิ่งเนี่ยนั่นน่ะไอ้ตัวพลังงานบริสุทธิ์เวลามันทำงานของอากาศมันจะมีแรงดันเนี่ยมันจะดันออกนะดันออกมันแตกร้อนจ๋าตัวร้อนนะมันดันออกดันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยออกมาโอเคไหมแต่ทำให้ตัวร้อนเนี่ยจำเอาไว้ครับเอาไปใช้ครับเอาไปใช้ของดีใช้โอ้ยพวกเราก็ลงทุนกันจังเพื่อที่จะให้ได้กันทุกๆคนนะครับมีความรุนแรงเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์ไหมครับเอาก็รุนแรงกว่าเยอะเป็นหลายแสนล้านเท่ากันแล้วกันนะพลังงานบริสุทธิ์มันระเบิดออกมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไรครับเวลามันแตกมาก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองครับพลังงานบริสุทธิ์มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรทีนี้พอเวลามันแตกมาเช่นมันแตกมาเป็นเม็ดทรายโอเคไหมเป็นเม็ดทรายนะพลังงานบริสุทธิ์ก็ซ่อนอยู่ในเม็ดทรายนั่นเองโอเคไหมครับแตกมาเป็นวัตถุสิ่งของอะไรก็ได้พลังงานบริสุทธิ์ก็ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมและอะไรเนาะ
และความร้อนใช่ทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมและความร้อนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนยกตัวอย่างชัดเจนที่สุดคือความร้อนในดวงอาทิตย์โอเคไหมครับที่ชัดที่สุดคือในดวงอาทิตย์นะครับจำหน่อยตรงนี้น่าจำมากนะครับ เป็นภาษาที่ต้องจำนะครับเวลาลุงออกบอกว่าจำก็จำไว้ก่อนมันจะไม่ดิ้น มันจะไม่แปรผันด้านอื่นแล้วมันจะเปรียบเทียบหลายๆอย่างคำว่าจำจำเขียนไว้ข้างฝาลุงออกบอกให้จำมีอะไรบ้าง1 2 3 4ให้เป็นนักศึกษาศาสตร์แบบนี้หน่อยครับนะครับเขียนไว้ด้วยครับลูกหลานเห็นใจกันก็ทีหลังลูกหลานไม่เห็นก็จะเหมือนกับจะให้ความรู้กับลูกหลานไปโดยปริยายเขียนเอาไว้นะครับผมต้องการให้ลูกหลานท่านรู้ต่อไปนะครับเพราะว่าท่านขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะอยู่ได้ไม่นานหรอกนะเดี๋ยวก็ไปวันๆแล้วแต่ลุงออกจำเป็นต้องอยู่เพื่อที่จะบอกลูกหลานท่านต่อจำเป็นต้องอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงใช้ภาษาเขียนจากลุงงอกเอาไปเลยจากลุงงอกพนักงานบริษัทลุงงอกบอกว่าเป็นภาษาต้องจำเขียนไว้ครับเป็นนักศึกษาศาสตร์หน่อยฮะเขียนไว้ข้างฝาลูกหลานเห็นไปเขาจะรู้สนใจไม่สนใจอย่าสนอย่าไปเกี่ยวข้องสักวันหนึ่งเขาจะรู้แล้วมันจะปิ้งครับเขาต้องรู้แน่นอนนะผมจะต้องทำงานอีกหลายปีอายุร้อยปีผมยังนั่งทำงานอยู่งี้หน่อยครับบอกให้ทราบไว้ทำยังไงจึงจะเห็นตัวเองจนหมดตัวตนงับอากาศแค่รู้สึกถึงตัวเองแต่ยังไม่รู้จักตัวตนเองว่าต้องทำอะไรต้องการอะไรในชีวิตส่วนตัวแค่อยากรู้จักตัวเองจริงๆค่อยๆทำไปครับอย่าเร่งดังนั้นอย่าเร่งวิธีคิดอย่าเร่งไม่มีอะไรที่ร้อนเกินไปกว่าใจมนุษย์บอกให้ก็ได้อย่าเร่งโดยธรรมชาตินะมันได้ดังใจไม่ได้ต้องยอมรับก่อนภาษานี้นะครับอยู่ที่ว่าฟังลุงออกทันไหมฟังทันไหมเอาก่อนเมื่อฟังทันแล้วพอเข้าใจไหมหรือเข้าใจไหมเอาความเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วบอกให้ทำค่อยๆทำทีน้อยสองน้อยทีละน้อยสองน้อยโอเคอย่าเร่งอุปมาว่าถ้าหากมีฟืนไฟกองใหญ่มันจะใหญ่ลุกขนาดไหนก็ตามทีเถอะมันจะร้อนแรงกี่แสนองศาเซลเซียสก็ไม่รู้แล้วครับเอาฟืนก้อนหนึ่งรุ่นหนึ่งใส่เข้าไปกองไฟปุ๊บเอาออกมาเลยมันยังไม่ได้ไหม้เลยเห็นไหมครับมันจะไปเร็วกันจะต้องให้เวลาเขาเสมือนหนึ่งเอาฟืนใส่ไปในเตากว่าที่มันจะลุกได้ไม่หมดก็ต้องให้เวลาเขาโอเคไหมครับเข้าใจนะเหมือนกันในการเร่งปฏิบัติตัวเองเนี่ยก็เหมือนกันครับนะเห็นตัวเองจนตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายของผมเองผมส่วนตัวผมมีคุณสมบัติพิเศษในตัวเองมานานนักนะครับมันจะต่างตั้งแต่เริ่มเกิดมาแม่กำลังดำนาอยู่ก็เกิดกลางท้องนาเนี่ยมันก็พิเศษกว่ามนุษย์ทั้งโลกอยู่แล้วถ้าผมขออนุญาตเทียบได้ป่ะล่ะไม่เทียบนะฮะมันไม่น่าจะเป็นภาษาให้ต้องมาเทียบกันนะครับไม่ใช่อ่ะจะกลายเป็นนะไม่ใช่เป็นภาษาให้ต้องมาเทียบกันผมพูดแค่นี้ถ้าหากว่าท่านเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องรู้ต่อไปเลยครับการเกิดครับโอเคไหมครับต้องรู้สิครับไม่ต้องให้ผมได้บอกหรอกถ้าผมบอกมันก็จะกลายเป็นเทียบเคียงของสูงมันก็ไม่ควรใช่ไหมครับเราต้องยอมรับโอ้ยผมก็มีมารยาทจะหรอกผม ผมก็รู้จักที่ถูก ที่ต่ำที่สูงอยู่หรอก ใช่ไหมครับที่ผ่านโอเคนะถ้าเรารู้สึกว่าโลกหมุนโดยการหลับตาแล้วกระโดดในแนวดิ่งแบบหมุนตัวเองไปพร้อมกับการกระโดดแล้วหยุดอยู่กับที่โดยหลับตาอยู่เกิดความรู้สึกว่าโลกหมุนสวนกับตัวเราแบบนี้ถือว่าโลกหมุนไหมครับผมไม่ได้แนะนำไปรูปแบบนี้นะทางฝ่าย
ลุงออกและเตเต้นแมนไม่ได้แนะนำตามที่คุณเข้าใจนะต้องแยกให้ออกนะครับส่วนจะเป็นศิลปะทางด้านคนหรือว่าเป็นรหัสของคนหรือว่าเป็นสกิลของคุณหรือว่าเป็นทักษะของคุณก็เชิญแต่ปัญญาสายโอเคไหมครับมันเป็นรหัสของใครของมันแต่แนวทางที่ลุงออกและแต่ที่แมงคณามพาเนี่ยผมคิดแล้วนะ 100% มันใช้ได้ 80-99% เลยโอเคไหมมันระดับการใช้งานมันเกิดผลในระดับนั้นค่อยๆทำค่อยๆไปนะครับชวนจะไปหมุนเหมือนหมุนตัวเดี๋ยวนี้กันใครลองหมุนดูสิครับเดี๋ยวเวียนหัวด้วยหัวทิ่มใช่ไหมครับลองหมุนตัวเฉยๆครับจะได้กี่น้ำจะดูนะไอ้เรื่องหมุนตัวนี้ต้องไปชื่นชมนักเนี่ยนะกายกรรมใช่ป่ะพวกยิมนาสติกโอเคไหมกระโดดยิ่งโหดแน่มากต้องได้การฝึกอย่างมากกว่านั้นนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนนะครับโลกหมุนกับการหมุนตัวเองไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆนะครับมันคนละอย่างกันนะครับกระโดดเต้นแนวดิ่งแนวราบไปว่าไปเรื่องหมุนตัวเราเองก็ไม่ใช่นะครับต้องการให้รู้จักพลังงานในแนวดิ่งนี่มันคือพลังงานสัตว์นั่นแหละครับง่ายนิดเดียวพลังงานแนวดิ่งคือพลังงานสัตว์แนวราบคือพลังงานจนจำให้หลักนะครับคนไหนได้พลังงานสัตว์จะได้พลังงานจนนี่ดีกว่าโอเคนะใครได้แนวดิ่งจะเดินง่ายไม่เหนื่อยง่ายจำหน่อยครับคนไหนไม่ไหวก็เดินขยิงเอาเฉยเริ่มต้นขยิงขยิงเท้าขยิงส้นขึ้นเหมือนบัลเล่โอเคไหมครับแบบนั้นเอางั้นก่อนทีละน้อยสองน้อยนะครับไม่ใช่เด็ก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 นั้นกระโดดเชือกปึ่งปังปึ่งปังเลยเด็กๆโอเคไหมแบบนี้ทำมาทั้งหมดกับคนธรรมดาแบบผมที่ไม่ใช่ลุงงอกก็บทสิทธิ์หรือครับถ้ามันยากขนาดนั้นเท่ากับว่าคนธรรมดาที่เข้ามาเจอก็บทสิทธิ์หรือครับ มันไม่ใช่หมดสิทธิ์หรอกครับนะครับไม่ใช่หมดสิทธิ์นะฮะ ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้กับสิ่งที่เป็นตัวของเราเองจำนะครับนี่เป็นภาษาต้องจำทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้และเข้าใจตัวเองโอเคไหมครับแปลว่าไม่หมดสิทธิ์นะต้องรอเวลานะครับมันไม่ได้แบบพลิกฝ่ามือนะกว่าผมจะมาเล่าให้ฟังถึงขนาดนี้มันไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยทีเดียวหรอกครับโอเคนะก็ดีต้องคิดอย่างนี้ฮะลุงออกมันไม่เหมือนใครอย่างนี้ดีกว่าต้องเอางี้ก่อนผมก็ออกตัวแล้วผมเป็นคนที่ไม่เหมือนใครผมก็ออกตัวด้วยส่วนตัวของผมอยู่แล้วผมไม่เหมือนใครแน่ๆตั้งแต่วันที่ผมเกิดการเกิดกลางทุ่งนาเนี่ยมีกี่คนในโลกเนี่ย 8,000 ล้านคนอ่ะใช่ไหมครับอย่างนี้มันก็ต่างกับมนุษย์กันเยอะแยะอยู่แล้วถ้าผมพูดชนิดท่านก็ไม่เห็นกับตาใช่ไหมครับวันแรกผมยังไม่เชื่อแม่ผมเลยนะเพราะแม่ผมก็จะหยุดหายใจอ่ะผมก็คิดว่าท่านละเมอธรรมดานี่เองคนจะตายอ่ะที่ไหนได้มันไม่ใช่เขาพูดตั้ง2ครั้ง3ครั้งจึงฉุกคิดโอ้นี่มันแม่เราก็จะมาโกหกเราไปทำไมวะก็ไม่คิดกลับนั่นเองใช่ไหมครับก็เขาจะตายไปแล้วเขาจะมาโกหกใครมันไปเจอกับคำเดี๋ยวนะศาลเขาตัดสินพิพากษาคดีของอังกฤษเขาก็ดีผมเคยได้อ่านเศษกระดาษอยู่หน่อยเดียวนะฮะอ่านหนังสือพิมพ์นะครับผมต้องซื้อพิมพ์มาตั้งแต่ปี17นะครับไม่รู้ว่าอ่านหนังสือเนื้อหามาตั้งปี17นะครับเขียนหนังสือชาวบ้านก็อ่านตั้งปี17นะครับบอกให้ทราบไว้ในการอ่านหนังสือเนี่ยโอเคนะเจออะไรก็อ่านหมดแหละผมก็จำความว่าถ้าจะถามมาความจริงกับมนุษย์ย้ำถ้าจะถามมาความจริงกับมนุษย์ให้ถามเอาก่อนที่กำลังจะตายโอเคไหมมนุษย์ทุกคนมีความลับทุกคนจำไว้เลยครับลุงออกก็มีความลับมีทุกคนแน่นอนต้องมีความลับมันเป็นความลับเฉพาะตัวเฉพาะตนนะครับนะมันไม่สามารถบอกใครได้คำว่าความลับที่ว่านั้น
แต่ถ้าหากว่าเรามารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีความลับอะไรเลยนี่เฉพาะตัวเราเองตัวเราเองรู้ตัวเราเองโอเคไหมโดยสมบูรณ์บริบูรณ์จะไม่มีความลับอะไรเลยฟังให้ดีนะฮะทุกคนจะมีความลับทั้งหมดทุกคนในโลกนี้ 8,000 ล้านละคนแต่การที่จะรู้ว่าตัวเองมีไม่มีความลับเลยก็มีต้องรู้ตัวเองจนหมดตัวเองที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยจึงจะไม่มีความลับเลยครับยกเว้นของลับความลับไม่มีแน่ๆโอเคไหมครับพอเข้าใจนะภาษาผมมันค่อยๆจะล้อไปล้อมาเหมือนกันนะนะครับถ้าหากว่าไม่เข้าใจภาษาลุงก็เฮ้ยมันตลกหน้าจอเปล่าเนี่ยเอ้ยตลกในจอเปล่าเนี่ยนะตลกสระแอร์ดอเปล่านี่ทำนองเนี้ยครับโอเคไหม อะไรทำนองนั้นนะครับโอเคนะขอให้อย่าเร่งครับเพราะว่าคุณณัฐเดชนะครับถ้าถามมาชนิดนี้แปลว่าเป็นคนที่เร่งตัวเองอย่าเร่งถ้าเร่งปุ๊บมันจะกลายเป็นสำนวนนะฮะกระต่ายกระเต่าอ่ะนั่นนะมันจะไปเพี้ยงพ้ำในบ้านปลายในระยะยาวครับอย่าเร่งอย่าเร่งตราบใดมีลมหายใจอยู่ค่อยๆงับอากาศไปทีละน้อยสองน้อยนะครับหมายความว่ารอเกิดรอบหน้าใช่ไหมเป็นธรรมนัตตัวก็ถ้าหากว่าชาตินี้ยังขาดการรู้ตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวของตัวเองนะครับมันก็ต้องเกิดอีกครั้งหรือว่าครั้งต่อๆไปชาติสุดท้ายตั้งเป้าสิครับขอเป็นชาติสุดท้ายอีกกี่ปีเราจะตายถ้าถามอายุหน่อยได้ไหมครับคุณธนเดชครับคุณนัทธเดชโทษทีถามอายุได้ไหมถ้าอายุแค่30 40โอ้ยอีกนานผมมัน75แล้วสิ่งที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยผมรู้ตัวเองมาตั้งแต่อายุ50ปีเต็มโอเคไหมครับบอกให้ทราบไว้อายุผม50ปีเต็มที่ผมรู้ตรงนี้มาโอเคไหม50 60 70 25ปีพอดีโอเคไหมครับผมไปรู้เมื่ออายุผม50ปีเต็มเห็นไหมท่านอายุสักตอนนี้เดี๋ยวผมบอกวิธีการเทียบนะครับนะค่อยๆติดตามไปทีละน้อยสองน้อยแล้วไปเกิดกลางธรรมชาติแบบลุงเท่านั้นใช่ไหมครับเนี่ยไปนู่นนะจะยาวกันไปละมั้งไอ้ที่ตอบมา 2-3 คำถามนั่นนะฮะเก็ตไหมล่ะถ้าไม่เก็ตก็ถามอย่าว่าล้ำถามล้ำถามล้ำล้ำไปเรื่อยเนี่ยไปสุดท้ายจะไม่ได้อะไรนะเนี่ยเพราะผมเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วนะคุณณัฐเดชนะครับเพราะว่าหลังจากที่ถามทำไงถึงจะเห็นตัวเองจนหมดตัวนึงของเราเองนับอากาศแค่รู้สึกถึงตัวเองแต่ยังไม่รู้จักตัวเองว่าต้องทำอะไรต้องการอะไรในชีวิตส่วนตัวแค่อยากจะรู้จักตัวเองจริงๆนะตัวเองก็บอกแล้วว่าส่วนตัวเองคุณณัฐเดชก็อยากจะรู้จักตัวเองจริงๆใช่ไหมก็ต้องทำตามคำบอกเป็นขั้นต่อนะครับเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าถ้าผมดูหลายๆช็อตนี่นะครับต่อเนื่องกันมานะครับเช่นความว่างสมมาตรที่สุดไม่ใช่ครับผมใช้วัตถุนะฮะวัตถุใดนะครับต้องเป็นวัตถุไม่ใช่ความว่างนะครับ นี่นะ ค่าคงที่ก็ว่าได้นะครับที่เป็นว่างนั่นนะผมใช้วัตถุใดแปลว่าจับต้องได้นะครับจับต้องได้เอามาใส่ปากกลืนได้ก็แล้วกันโอเคนะ ว่าลองถามดูก่อนครับอย่าเพิ่งเอาคำตอบจากผมเลยเอาไว้คิดหน่อยฮะเอาไว้คิดหน่อยอย่าไปรู้ปุ๊บทันทีมันไม่ได้คิดมันก็เหมือนกับไม่ได้เราดินสอนะครับต้องการให้คิดเพราะว่าผมตอบได้แน่ๆผมเชื่อว่านว่ามีผมคนเดียวที่จะตอบตรงนี้ได้นะครับในแผ่นดินนี้ว่าไปหน่อยกล้ากันไว้ก่อนกล้าไว้ก่อนอย่ารับรู้เร็วแล้วก็คือถ้าเฉลยเร็วจนเกินไปบางทีมันไม่ได้คิดต่อมันไม่เหล่าดินสอนะครับเหล่าดินสอคือคำว่าคิด
คำว่าคิดเนี่ยผมหมายความว่าหลงดินสอนะครับโอเคนะตกลงคุณณัฐเดชนะฮะขออนุญาตทักทีนึงนะฮะสุดจะมากเกินไปหรือเปล่าที่ต้องถามนะครับจะกลายเป็นยุ่งเองนะสุดท้ายอ๋อ29อ๋อเพิ่ง29ปี แต่เหมือนคนใกล้ตายไม่มีพลังในตัวก็ตัวมาสิครับเอาตัวมาครับแล้วนี่อยากไปหาลุงไปคุยเหมือนกันครับโอเคยินดีนะยินดีหาจังหวะมาครับ29ปีคนรุ่นนี้เป็นคนที่มีความน้อยพิเศษนะอย่าลืมนะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จะเป็นคนที่มีความพิเศษนะครับก็แปลว่าอยากรู้เนี่ยคือความอยากรู้เป็นคุณสมบัติสิ่งหนึ่งนะครับคำว่าอยากรู้เป็นคุณสมบัติสิ่งหนึ่งในตัวเองนะครับจำนะครับอยากรู้สนใจใฝ่รู้สนใจแล้วต้องใฝ่รู้ให้ลึกนะครับใฝ่รู้โอเคนะเวลาใฝ่รู้ก็โอเคเข้าใจตามนี้แล้วเนาะโอเคกลับมายัง YouTube ที่นี่ครับก็ยินดีครับท่านอยู่เฟซนะโอเคมาถึง YouTube เนาะอ่ะระวังให้ YouTube คลิกคนที่หงายที่หงายเร็วๆหงายหงายแล้ว กว่าจะหงายได้ มันตะแคงอยู่ ตะแคงไว้แล้วพี่ โอเคพักหายอยุธยาฝนตกโอเคใช้ได้ครับนครพนมช่วงนี้ฝนตกทุกวันโอเคดีครับรถตุกๆมีลมแรงมาก2วันแล้วจากบางโพโอเคครับดีเอาล่ะลุงคิดว่าวันที่1ฝนจะตกไหมครับจะเตรียมปลูกต้นไม้ ก็ให้มันตกมาตามจังหวะจากโคนมันนะครับนะบ่นเยอะๆตกมาแล้วนายฝนไม่ตกแล้วบ่อต้องงอกนะเยอะบ่อต้องงอกจัดการนะแค่นั้นก็จบเลยพระพิรุณอยู่ไหนเอาฝนตกมาแล้วหน่อยถ้าหากว่าพระพิรุณไม่ทำงานน่ะเดี๋ยวลุงงอกกระโดดขึ้นไปโดนลุงออกนะเว้ยโดนสามสหายลุงออกโอเคไหมโดนสามสหายเล่นงานนะทำไมบิ๊กแบงต้องดังอยู่อุ้ยทำไมบิ๊กแบงต้องดังอยู่แตกดูดทำไมไม่สลายเป็นธาตุบริสุทธิ์จะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกครับมันก็เป็นเช่นนั้นแหละโอเคไหมต่อเงี้ยกำลังจะต่อไหมมันเป็นเช่นนั้นแหละเป็นธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นแหละโอเคไหมน่าจะตอบว่ามันเป็นงั้นนั้นแหละเป็นธรรมชาติเป็นงั้นนั้นแหละมันเป็นเช่นนั้นแหละเป็นเช่นนั้นแหละเนี่ยพยายามพูดแล้วก็ทิ้งไปมันเป็นเช่นนั้นแหละเนี่ยโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจตามความรู้สึกที่ว่าเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นแหละโอเคนะบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธาตุตรงนั้นแหละครับมันเกิดมามันบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กลางก็เลยใช่ไหมครับแล้วก็บริสุทธิ์มันก็ห้อมล้อมอยู่ด้วยนะครับโอเคนะลุงครับการเห็นความตายของตัวเองเป็นอาจินถือว่าเป็นมรณานุสติได้ไหมครับเพราะพักหลังๆผมมีอารมณ์ลักษณะนี้บ่อยๆครับและหากจะเพิ่มเติมตรงนี้ควรทำอย่างไรต่อครับแต่ไม่ได้เป็นคนอ่อนแอนะดีมากครับง่ายๆตามดูตามรู้ใช้คำว่าตายจริงเมื่อไหร่ก็ยินดีโอเคไหมมันเป็นความตายนะเมื่อไหร่นะจะตายจริงๆอ่ะอย่าลืม
มีสมบัติแล้วก็โอนให้ใครต่อใครไว้นะไปฝากแบงค์เอาไว้แล้วบอกคนอื่นเขานะไม่งั้นแบงค์ไปกินหมดนะให้ดูไว้อย่าให้เป็นความลับนะครับถ้าใครก็ตามที่พอจะรู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรอกอย่าลืมไปฝากแบงค์เอาไว้นั่นนะไม่งั้นเป็นของแบงค์หมดนะทุกวันนี้ง่ายๆเลยเพียงแค่เดี๋ยวนะ ATM หล่นหายนะครับฟังดีนะครับหล่นหายหรือบัตร ATM มันใช้ไม่ได้เวลาสอดเข้าไปในเครื่อง ATM ปุ๊บมันจูนกินเลยมันกินเลยหายไปในเครื่องเลยโอเคไหมครับคนอื่นไปทำแทนไม่ได้นะต้องให้เจ้าตัวถ้าหากว่าเจ้าตัวอยู่ต่างประเทศทีเนี่ยจบข่าวเลยไปตายต่างประเทศจบข่าวเลยเงินนั้นเป็นของแบงก์หมดจำครับเลยต้องจำนะเป็นอุทาหรณ์อย่างน่านะครับเพราะฉะนั้นมีเงินเอาไว้แล้วก็ฝากใครที่ไว้ใจมากที่สุดนั่นแหละครับในโลกนี้มันต้องมีคนที่ไว้ใจมากที่สุดอยู่คนหนึ่งให้ได้นะครับนะต้องให้มีนะฮะมีฉะนั้นหายนะหายหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีเหลือนะแบงก์เอาไปกินหมดโอเคคุณสุรวิทย์ตามรู้กันแล้วกันเนาะสรุปแล้วครับจิตบริสุทธิ์คือคิดดีทำดีใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับคิดดีคือใจทำดีคือการกระทำด้วยมือคิดดีคือใจนี่คือความนึกความคิดคิดดีคิดไม่ดีก็คือเรื่องใจโอเคไหมทำดีทำไม่ดีคือเรื่องของกายนะกายกับใจอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่จิตนะครับจิตบริสุทธิ์มันไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรคือทางเองมันจะรู้เองครับตรงนี้แล้วก็ใช้ภาษาสื่อสารกันนะครับมันจะรู้เองโอ้ยขอหน่อยได้ไหมครับขอหน่อยอย่าเพิ่งหรือจะเอาเลยเดี๋ยวได้แป๊บเดียวลุงหมอคิดว่าแอเรีย551มันน่าจะมีความลับอะไรไหมโอ้ถามนั่นใช่ไหมโอ้ไปถามแอเรีย551ใช่ไหมอเมริกากลางนั่นน่ะอยู่รัฐเนวาร่านะครับทะเลทรายนั่นน่ะอยู่รัฐนั้นนะครับบอกให้กระดาษแอเรีย51เสียงของลุงออกก็มีพลังงานบริสุทธิ์ออกมาผู้ที่ฟังอยู่สามารถรับพลังงานบริสุทธิ์ด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าเสียงผมเนี่ยย้ำเสียงคือพลังงานจำเป็นดีครับเป็นวิชาที่เรียนหนังสือกันมานะเสียงกลองเนี่ยเสียงฉิ่งเสียงซอโอเคไหมเสียงดนตรีทั้งหมดแม้กระทั่งเสียงลมพัดใบไม้เนี่ยเป็นพลังงานหมดลมพัดคือพลังงานหมดสรุปคือเสียงคือพลังงานเสียงลุงงอกมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงงอกมันตรงนี้เพราะว่าผมพูดเรื่องพลังงานเสมอนะครับก็คือตรงนี้เองที่มันไม่เหมือนใครคือตรงนี้เองลุงงอกจะไม่เหมือนใครคือตรงนี้เองแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนนะโอเคไหมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนไม่ได้ห้ามใครเหมือนนะไม่น่าจะมีใครเหมือนโอเคนะทุกคนมีพลังงานบริสุทธิ์แต่ระดับมันต่างกันนะโอเคไหมความเข้มข้นมันต่างกันต้องยอมรับตรงนั้นให้ได้เหมือนกับความรู้เหมือนกันหรือหนังสือมาเล่มเดียวกันนะแต่ความรู้ในหนังสือเล่มมันต่างกันโอเคไหมครับพยายามจำในรูปแบบนี้มันจะได้เทียบเคียงได้โดยง่ายโอเคนะต่อไปเต้นมีอะไรชวนครับขอให้ทุกท่านดูจาก YouTube แล้วก็ Facebook ตอนนี้ถามว่าภาษาที่หลังฉากลุงงอกเนี่ยมันคมมันอ่านเข้าใจไหมรู้ว่ามันคมชัดไหมสำหรับผู้ที่อยู่หน้าจอครับผมช่วยตอบรับการอ่านว่ามันคมไหมมันรู้เรื่องไหมโอเคช่วยอ่านนิดนึงครับข้างหลังหน้าจอเวลาเขาเปลี่ยนไปแบบไหนกำจัดโรคกู๊ดรักษาโรคโนกู๊ดไปเรื่อยๆอ้าวภาษาไปเรื่อยครับ
กำจัดอาการของโรคที่ถูกต้องเพราะเราไม่ยอมรับคำว่าโรคเรายอมรับแค่อาการใช่ไหมครับกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าต้องมีคำว่าเขาว่าด้วยนะครับมันจะครบองค์ของมันครบความผักของภาษา โอเคครับไปเรื่อยๆของใช้ส่วนตัวของคนที่เป็นอรหันต์เช่นเสื้อผ้ามากับบุหรี่ทำไมถึงมีกำลังงานบริสุทธิ์ตกค้างอยู่มากกว่าวัตถุอ๋อเขาด้วยกายวาจาเขาโทษด้วยกายเลยนะด้วยกายใจจิตของเขาครับมันก็เหมือนกับเป็นการได้ครับเขาจะมีของเขาเวลาเขาจะสูบเขาจะสูบโดยอะไรโดยสมาธินี่ครับเคี้ยวเหมือนกันควายวัวควายเคี้ยวเอื้องกับคนเคี้ยวหมากนะก็จะไม่ต่างกันตามรูปแบบที่ว่านี่ครับของใช้ของผู้ที่เขาบรรลุธรรมมันจะมีประโยชน์หมดนะครับแม้จิ้มฟันก็มีประโยชน์นะเล็บพวกนี้มีประโยชน์หมดนะครับฟันเฟินจะมีประโยชน์หมดจำนะครับเรื่องนี้น่าจำเป็นภาษาน่าจำครับมันยากตรงที่บอกว่าใครคืออรหันต์เนี่ยมันยากตรงนั้นมันไม่รู้ ไม่รู้ก็อ่ะเกจิอาจารย์ก็ว่ากันแล้วนะโอเคนะมันก็ไม่เสียหายแต่ประการใดชื่อเทพต่างๆเช่นพระพิฆเนศพระศิวะพระพิรุณคนรุ่นเก่าเขาตั้งขึ้นมาเรียกแทนสิ่งโน้นสิ่งนี้ใช่ไหมครับแท้จริงแล้วมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปไม่มีร่างใช่ไหมครับแต่คนไม่เข้าใจก็ไปกราบไหว้บูชาโอเคถูกต้องครับผมใช้ว่าถูกต้องนะไม่มีตัวไม่มีตนแต่สิ่งนี้มันจะรู้โดยวาระจิตมันจะเป็นไตรเตมเขาพูดเสมอนะครับว่าสภาพคือถ้าเรามองเห็นสิ่งเห็นเนี่ยเห็นด้วยตาสภาพนะจับต้องด้วยมือนี่คือสภาพโอเคไหมเดินชนด้วยตัวนี่คือสภาพก็คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่สามารถจับต้องได้มองเห็นได้จับต้องได้โอเคไหมเนี่ยเรียกว่าสภาพผ่านอาจตนะ5แต่อีกคำนึงคือสภาวะมันอยู่ภายในเนี่ยเราจะรู้ศักยภาพภายในของเราเองอย่างเช่นถ้าบอกว่าพระพิฆเนศเนี่ยโอเคก็จะเห็นในบริบทของภายในพระศิวะพระอุมาพระพรหมพระอินอะไรที่เขาว่ามันอยู่ภายในมันตัวนี้จะรู้ได้โดยจิตเป็นศักยภาพของจิตหรือสมาธิจิตจะไปเห็นสภาวะคำว่าสภาวะนี้ในทางพุทธศาสนาจะเรียกว่าบุคลาธิฐานนะครับพระพุทธเจ้าสอนธรรมะจากพระองค์เองนะมีสองกรอบอ้างอิงหนึ่งก็คือเรื่องของบุคลาธิฐานสองคือธรรมาธิฐานแน่นอนนะฮะพระองค์พอเวลาตั้งตนสอนเรื่องของต้องสอนสาวกตัวเนี้ยนะถ้าหากว่าเป็นการสอนปุถุชนทั่วไปก็คือเรื่องราวของปัจจัย4ของอยู่ของกินของใช้อาหารเครื่องนุ่งห่มอะไรล่ะที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องห่มยารักษาโรคปัจจัย4นะครับถ้าสอนพวกนี้เรียกว่าสอนพวกทำดีนี้ชั่วพวกศีลอะไรพวกนี้นะครับแต่โดยสภาพว่าพระพุทธองค์แล้วเวลาจะสอนใครเนี่ยพระองค์จะสอนในเรื่องของบุคคลอธิษฐานที่บอกว่านั่งกรรมฐานนั่นแหละคือให้รู้ภายในใช่ไหมครับเหนี่ยวนำให้รู้ภายในให้แต่ละคนได้เห็นนู่นนี่นั่นเหมือนกับหลวงพ่อฤาษีดึงดำก็ว่าได้นะครับหลวงพ่อดึงดำท่านใช้
มโนมยุทธิแนวทางมโนคือความคิดนึกคิดนี่ก็คือเรื่องของบุคลาธิฐานจำนะครับคือจิตเนี่ยมันถึงจุดมันนึกเห็นได้จริงๆครับบุคลาธิฐานก็ต้องการเห็นบุคคลก็อธิฐานก็แปลว่านึกนึกก็คือมโนแน่นอนฮะต้องพัฒนาจิตได้ในระดับที่มันได้นะครับถ้าพัฒนาจิตไม่ได้มันก็ไม่ได้นึกให้ตายไงไม่ได้หรอกครับถ้าหลับตายด้วยการความมืดมืดอยู่ไม่มีทางได้ให้ตายไงก็ไม่ได้ตายกันอีกร้อยชาติเกิดอีกก็ไม่มีทางได้ถ้าหากว่าหลับตายังเห็นเป็นความมืดอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเห็นเป็นความสว่างขึ้นมาเป็นรำไรซะก่อนนะครับอย่างน้อยที่สุดความสว่างในความมืดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เฉลี่ยให้ได้นะ 25% อย่างเงี้ยจึงจะอธิษฐานเห็นนึกเห็นเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นแน่นอนเห็นแน่นอนนะครับกรณีอย่างนี้เรียกว่าบุคลาธิฐานโอเคไหมทีนี้ต่อไปก็เกินกว่าบุคลาธิฐานก็คือธรรมาธิฐานธรรมาธิฐานมันอธิบายเงี้ยธรรมาธิฐานก็อธิษฐานในเรื่องของพระธรรมอย่างเงี้ยจึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมคือมันอธิษฐานขั้นต่อไปนะบุคคลที่จะอธิษฐานขั้นธรรมอธิษฐานได้นะฮะบอกไว้เลยครับต้องพัฒนาตนถึงขั้นนู้นเนี่ยอรูปพรหมนี่ครับนี่แหละครับอรูปพรหมมันต้องระดับโสดาบันอนาคามีนะครับไปดูว่าเออนะโสดาบันก็อธิษฐานเห็นแล้วสกิทาคาเนี่ยจะอธิษฐานเห็นตัวเนี้ยเห็นพวกเทพพวกพรหมนี่แหละครับโอเคมั้ยโสดาบันเนี่ยนึกเห็นหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายแง่ๆก็เห็นนู่นนี่นั่นเห็นแน่นอนนะครับนั่นเรียกว่าบุคคลอธิษฐานโอเคมั้ยครับถ้าสูงกว่านั้นคือไปถึงสกิทาคามีก็จะอธิษฐานเห็นอะไรที่บอกว่าศิวะอุมาพิคเนตนางฟ้าเทวดามันเลยมาแล้วพวกนี้นะเห็นกลุ่มเทพกลุ่มพรหมทั้งหมดจะเรียกว่าเทพองค์ไหนยังไงเทพฟ้าร้องฟ้าผ่าเห็นหมดแหละแต่ถ้าหากว่าเป็นพัฒนาไปถึงอรูปพรหมก็คือเรื่องของในระดับพระอนาคามีตรงนี้ไม่เห็นพวกนี้แล้วครับมันจะเห็นเรื่องของเอนเนอร์จีพลังงานของจิตเห็นเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นแอบสแตรกไปเป็นโอ้โหมันจะไปเห็นตรงนั้นนะคือกลุ่มธรรมาธิฐานทีนี้พอเราสุดปุ๊บก็เจอพระธรรมเป๊ะเชื่อตัวชาจิตบริสุทธิ์ก็คือพระธรรมหวังว่าคงจะชัดเจนนะเนี่ยผมก็ให้แนวทางอย่างนี้เอาไว้นะก็ทำไปนั่นก็จะเจอเองแต่ว่านะครับให้แนวทางเอาไว้มันถึงเวลาจะต้องให้รู้กับสิ่งเหล่านี้ค่อยๆทำครับนะอย่าเร่งเพราะเร่งไงก็ไม่ได้อยากได้จะไม่ได้อยากเห็นจะไม่เห็นอยากเป็นจะเป็นมีคำว่าอยากก็คือตัณหาเข้าใจไหมครับมันมีตัณหาได้ไม่มีทางได้เลยมันได้แบบป๊อกแป๊กแบบไม่ได้สนใจใจดีประกอบอาชีพตามปกตินู่นนี่ไปเงี้ยมันเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้ต้องใช้หลักนี้ร่วมกันนะครับเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เป็นคำพูดของสมเด็จโตนะเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้โอเคไหมครับงั้นต้องรู้จักคำว่าบุญมันคืออะไรก็พยายามจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเนี่ยไอ้ทำบุญทำทานปกติธรรมดาเนี่ยครับเมื่อตายเต้าไปทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญเนี่ยต้องรู้จักคำว่าเนื้อนาบุญด้วยนะครับไม่ใช่อยากได้สารพัดแต่บุญไม่เคยทำเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะผมว่า ใช่นะมันไม่ได้นะอย่าเป็นฝืนมันไปด้วยกันนะสิครับ มันต้องไปด้วยกันด้วยที่ว่าอยากได้แต่ไม่เคยทำบุญเลย เอานะฝากไว้ให้คิดทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจะได้บุญเห็นไหมทำบุญทำให้มันถูกที่ถูกคนแล้วจะได้บุญทำทานก็ได้บุญทำทานคือ
คือเรามีวัตถุสิ่งของนะเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรต่างๆเสียข้าวของเนี่ยครับให้กับบุคคลที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเราเราเรียกว่าทำทานแล้วจะได้บุญเห็นไหมโยนข้าวให้หมากินทำทานนะได้บุญโยนอาหารให้ปลากินเงี้ยทำทานจะได้เห็นไหมครับเรียกว่าทานจะได้บุญนะครับทำบุญยิ่งได้บุญทำบุญให้ถูกที่ก็ต้องทำคนที่เขามีบุญมันยิ่งจะได้บุญไอ้บุญนี่แหละครับคนไม่เข้าใจก็มีคนเอานรกมาขู่เอาบุญมาขายบุญคือสวรรค์เอาบุญมาขายขายแต่บุญไม่รู้ใครซื้อบุญผมไม่เคยซื้อบุญนะเพราะนั้นรู้จักลุงหอกอย่าบุญอย่าซื้อบุญนี่รู้จักลุงหอกอย่าเมาบุญอย่าบ้าบุญอย่าหลงบุญและอย่าซื้อบุญจำไว้เลยครับรู้จักลุงหอกต้องยืนให้อยู่ตรงนี้แต่สุดท้ายก็ทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนนะครับแล้วจะได้บุญใช่ไหมโอเคมันเหมือนลิ้นลุงหอกมันเหมือนกับไปมามันกลับพวกกับข้างไปคนไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจอยู่ดีครับเอาฮะก็พยายามหลอมเหลาไปเรื่อยสักวันมันต้องเข้าใจนะมันถูกล็อกมันเองเหรอครับนะสักวันหนึ่งนะครับเคยนะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะชื่อเทพต่างๆเช่นพระพิฆเนศคนรุ่นเก่าเขาตั้งชื่อขึ้นมาเรียกว่าผมตอบไปแล้วเมื่อกี้นี้ ที่จริงแล้วมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างถูกต้องครับนะมันเห็นภายในเนี่ยจะจับมาให้ดูเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แล้วก็เห็นแค่ภาพแค่รูปปั้นคนก็เขาจำลองตรงนั้นนะที่เขาเห็นมาเขียนเป็นรูปปั้นอะไรกวาดไปโอเคไหมครับเอาไว้กราบไหว้บูชาคนที่สนใจฝันนั้นก็คือได้แต่ของผมกราบได้หมดแหละถ้าผมจะกราบผมบูชาได้หมดแหละถ้าผมจะบูชาแต่จำเป็นไหมดวงออกสรุปงอกไม่จำเป็นทำได้หมดกราบมาคิดได้ยังไงไม่มีปัญหาเนี่ยจำเป็นต้องปะทำไหมไม่จำเป็นก็ไม่ทำเนี่ยก็แปลว่าเข้าหมู่กาก็เป็นกาคนเขากราบพระพิฆเนศเราเดินดุยๆไปก็ต้องกราบตามบรรยากาศหนึ่งพูดถึงอีเดียนครั้งหนึ่งนะครับก็มีท่านพระมหาดร.ธันทองที่ผมตอนต้นนะครับนะท่านก็พาไปวัดฮินดูฟังให้ดีนะผมเป็นคนที่ประหลาดมากนะให้รู้ไว้มันก็มีอะไรลอยมาในท้องฟ้านึกซะว่าขนนกจะคิดมากแต่ไม่ใช่ขนนกแน่นอนนะครับผมก็วิ่งเอามือเข้าไปลองเลยครับลองในบริเวณนั้นนะไปลองรับพอลองรับผมทำอะไรวะผมก็เข้าไปข้างในที่เขาบูชากันเนี่ยก็บูชาอะไรบูชาโยนีรู้จักโยนีไหมรู้จักโยนีไหมเนี่ยรู้จักศิวลึงไหมครับก็บูชาโยนีกับศิวลึงต้องอธิบายไหมโยนีอ่ะนะเพศแม่จะรู้ดีโยนีเนี่ยโอเคไหมศิวลึงเพศพ่อจะรู้ดีเขาจะบูชาโยนีกับศิวลึงผมก็สิ่งนั้นนะแล้วไปแค่นั้นผมจะรู้ว่าผมจะรู้สภาพว่าหนึ่งคือพระพรหมนั่นเองครับเห็นไหมผมก็ไปวางที่เขาบูชากันนั่นแหละผมจะมาทำไม ใช่ไหมก็รับอยู่แค่นั้นเอาดีกับป้ามาทำไมไม่จำเป็นหรอกเนี่ยนี่คือความประหลาดอีกอันนึงความประหลาดอันนึงนะตอนที่ไปบ้านนางสุชาดา กิ่งไม้กิ่งโพเนี่ยผู้คนก็อยู่ใต้ต้นโพมันจะมีเนินดินอยู่นะสูงประมาณสัก3เมตรได้มั้งเนินขึ้นไปหน่อยข้างบนก็มีที่เดินเล่นประมาณสัก20ตารางเมตรนะหรือกว่านั้นหน่อยแหละเดินเล่นไปตรงกลางมีต้นโพต้นนึงไม่รู้ตายไปยังไม่รู้อยู่ๆกิ่งโพก็หักมันก็ร่วงลงมาตามลมก็ไม่มีนะมั้งไม่มีหรอกลมมันลอยมาเห็นมันจะทิ่มหัวลุงออกคว้ามือรับก็จบแล้วเนี่ยไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ก็แค่นั้นเองไอ้เรื่องนี้มันนี่คือความประหลาดของมันในส่วนตัวนะแต่ตอนหลังอ๋อก็ไม่รู้รับไว้รับไว้ตอนหลังถึงได้รู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะยุคสมัยนั้นมันไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะมันก่อนปีแหละปี37ที่ว่าก่อนปี37มันก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าหลัง37มาแล้วเนี่ยรู้แล้วทีเนี้ยรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะเป็นอย่างเงี้ยครับโอเคนะเอาล่ะ
ลูกหนอครับจริงหรือเปล่าครับพวกพราหมณ์อินเดียใช้กัญชากันเพื่อเข้าถึงพลังธรรมชาติกันมาก่อนพุทธกาลพวกพราหมณ์ใช้กัญชาในการฝึกให้ขันไหมครับไม่ทราบนี่ไม่ทราบครับอย่างนี้ไม่ทราบไม่ทราบเอาที่แน่พืชทุกต้นเป็นยาลุงออกอากาศเป็นยาจำเลยเป็นภาษาต้องจำอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยานะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาปลาแดกปลาร้าปลาเจ้ากะปิกะปิเป็นยาหมดจำตรงนี้โอเคไหมก็เรื่องราวธรรมชาติเป็นยามนี่ภาษาต้องจำส่วนที่มันเป็นพิษที่เนี่ยเขาว่ายาวงเล็บเคมีนั่นคือพิษเพราะฉะนั้นใครอยากจะกินพิษก็ไปกินยาเคมีนะครับง่ายๆเลยใครอยากตายเร็วไปกินยาเคมีตายเร็วแน่ๆผมพูดงี้ผมไม่เกรงใจใครอยู่แล้วนะครับนะใครอยากตายเร็วนะไปกินยาเคมีบอกให้ทราบไว้นะวันนี้ก็มีคนหนึ่งอายุ70กว่าจะ80มั้งไม่รุ่นตอนปลายไปผ่าท้องมาไปผ่าก้อนหนึ่งเริ่มเทิมแพทย์ก็บอกว่าเป็นมะเร็งผ่าไปประมาณอาทิตย์หนึ่งไงจะเข้าคอร์สไปใช้เคมีไม่ใช้ไม่กินคำถามก็ว่ามีอะไรเจ็บปวดหรือเปล่าตอนนี้ก็เจ็บปวดคอยดูนะมันจะหายปวดผมก็ไม่ได้ทำท้องเลยดูคลิปวันนี้สิครับก็หายปวดไม่ต้องไปแตะท้องแตะไส้เลย ก็แปลกดีเหมือนกันอ้าวก็ของมันแปลกเหมือนจะเรียกว่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์เลยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจโอเคนะเพราะฉะนั้นจึงพยายามจะให้เข้าใจมากถ้าที่จะได้ถ้าที่จะทำได้นะครับอย่าลืมอย่าเอาผิดอย่าถูกครับอย่ามาจับผิดจับถูกเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้อะไรหรอกนะครับ จิตศาสตร์รักษามนุษย์งับอากาศรักษาตัวเราอย่าเชื่ออย่าโง่ตัวหนังสืออักษรใหญ่ดีค่ะมองเห็นง่ายอ่านได้เข้าใจง่ายค่ะโอเคครับชัดเจนดีค่ะโอเคครับเขารายงานมาแล้วนะบอกโอเคนี่ถามแบบงานมาเลยบอกโอเคต้องช่วยวิธีสำหรับท่านที่เนี่ยต้องช่วยกันอย่างนี้ครับชัดไม่ชัดต้องช่วยกันหมุนติ้วดูออกไม่ได้ค่ะ เน็ตมันอ่อนไปหรือเปล่าเน็ตในมือแต่น้ำมันอ่อนมากที่ผมมันร้อยเมกนะฮะทางฝ่ายผมเนี่ยมันร้อยนะร้อยเมกครับค่าเน็ตเดือนละพันกว่าพันเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับโอเคนะส่วนคำว่าพรามอินเดียใช้กัญชาอันนั้นไม่สามารถตอบได้นะครับจริงๆพืชมันเป็นยาหมดอย่าไปคิดมากไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นพิษมันเป็นผลประโยชน์โอเคไหมครับผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับทีนี้กันเรื่องผลประโยชน์บทโอเคนะเราไม่มีผลประโยชน์กับใครแล้วก็พูดจาอย่างที่ได้ยินเนี่ยครับโอเคจบนะไม่มีใครเพิ่มเติมนะโอ้โหสี่ทุ่มแล้วเนี่ยโอ้โหใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มๆก็โอเคนะอ่ะบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้อย่าลืมนะวิถีชีวิตตรงต่อดำเนินต่อหมายความถึงอาชีพนะครับใครมีอาชีพก็ทำต่อไปสิ่งที่ต้องตระหนักสู้กินไม่หมดทดกินไม่นานยึดหลักเลยครับแล้วรับรองว่าถ้าฟังจากผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าใครทำงานค้าขายทำอะไรก็ตามทีนะ
ขอยึดหลักซื่อกินไม่หมดก็กินไม่นานรับรองว่าพอกินพอใช้แน่นอนดีไม่ดีเหลือกินเหลือใช้ต่างหากและดีไม่ดีเหลือขอเหลือพอด้วยแล้วขอให้เป็นเช่นนั้นเนาะเอาล่ะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ดูแลกันและกันปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรรวมทั้งบ้านเมืองเราด้วยนะครับเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการฝ่ายความมั่นคงฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารคือเป็นหลักเป็นนึกอย่าทำหูตาไปละขณะเดียวกันทางด้านฝ่ายความมั่นคงก็ขออนุญาตนิดนึงเถอะอย่าไปการแกล้งผู้คนเขาเพราะว่าคนก็จะทำดีก็เลยกลายเป็นทำไม่ดีมันมีประวัติกันมาเยอะแยะเรื่องนี้ต้องขอร้องกันมากๆครับถ้าหากว่าคนเราไม่มีคุณธรรมตรงนี้เอาไว้มันอยู่ด้วยกันสังคมไม่ได้สุดท้ายแล้วมันจะไปตกถึงลูกถึงหลานท่านทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเผื่อแผ่แบ่งปันไปยังลูกหลานความคิดอย่างนี้ไว้เผื่อลูกหลานเขาจะได้ดูแลกันไม่ระแวงกันนะครับก็ไม่อยากเห็นโดยส่วนตัวเราก็ไม่อยากเห็นใครตกใครตีกันใครต่อยกันใช่ไหมฮะเพราะว่าบ้านเมืองเรามันเห็นมาแล้วมันมามากต่อมากแล้วมันเกินพอแล้วประมาณนั้นก็กลับขั้วความคิดใหม่ซะทำแล้วก็เผื่อคนรุ่นน้องรุ่นหลานสืบต่อไปรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นตัวอย่างของคนอื่นๆเขานะครับส่วนรุ่นก่อนเราอีกไม่หน่อยเขาก็จะตายของแต่หาใจกระเทียมเขาเองหรอกโอเคไหมครับต้องคิดอย่างนั้นให้ได้มันจะดีช่วยเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเราต้องคิดอย่างนั้นให้ได้อีกหน่อยมันก็ตายหมดหรอกหมดโคตรมันเองหรอกโอเคไหมไม่ดีสามสหายเขาจัดการเองโอเคนะดีสามสายก็จะช่วยอุ้มชูเองจบไหมจึงมีพญานาคพญาช้างเผือกพญาคุดเขาจะทำงานเขาเองโอเคนะเอวังมีแต่ตอนนี้สาธุไม่ใช่สิจะเดินทางไกลใช้ขวานหน้าลังๆบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศสามสายเขาดูแลอยู่โอเคไหมครับก็ขอให้รับความปลอดภัยทั้งประกับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม